อุ้ยอุ้ยตกใจตกใจแบบอุ้ยเดี๋ยวเมาสะบัดโอ้เดี๋ยวอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหหูดูเลือดโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหเลยเอาละครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่เกมGrounded เหมือนเดิมนะครับกับ EP ที่2แล้วนะครับผมวันนี้นะครับเราจะไปทำภารกิจกันต่อครับเป็นภารกิจที่อยู่ด้านซ้ายมือเลยนะครับแต่ตอนนี้จะต้องกลับบ้านไปก่อนนะครับเพื่อไปเตรียมความพร้อมให้กับตัวเรานะครับผมเฮ้ยนั่นอะไรอะครับเฮ้ยมันคืออะไรทำอะไรจะมดเฮ้ยมันมาส่องบ้านเราเจ้ามดนี่มันบ้านเราอย่ามายุ่งมันจะมาทำร้ายบ้านเราครับไอ้มดแย่ไอ้มดนิสัยไม่ดีอุ้ยมันแอบมาส่องบ้านเราทุกคนเฮ้ยนี่มันแมงวีเดี๋ยวผมไปวิจัยของอีก3ชิ้นนะครับน่าจะเสร็จละแล้วก็มาวางแปลนบ้านกันว่าจะเอายังไงครับเฮ้ยผมสู้ได้มั้ยวะผมสู้เจ้าเต่าทองได้มั้ยอ่ะขอลองหน่อยนะโจ๊ะโจ๊ะโอ้โหไม่เข้าเลยอ้าวสวัสดีครับไม่เข้าแต่ติดปลั๊กโขกกูยืนจิ้มเลยแกจิ้มโอ๊ยไอ้แมงวันจิ้มอยู่ดีก็ได้ของวิจัยใหม่อ้าวสบายแล้วคราวนี้ไม่ต้องสู้ให้เสียเลือดไม่ต้องสู้ให้เสียเลือดเลยไม่ต้องสู้เลยจ้องได้ของวิจัยใหม่แล้วเรียบร้อยโดนเลดี้บัคนี่ไงนิดจะตายแล้วจึกเรียบร้อยเย่เรียบร้อยอยู่ดีก็ได้ของมาวิจัยครับนี่ไงวิจัยเลยอะโอ้ได้ขวานมาครับผมเอาแล้วได้ขวานเบลสองแล้วซึมโอ้ได้เสื้อเกาะมาด้วยครับโอเคโอ้รวยว่ะรวยมากเลยตอนเนี้ยเฮ้ยไอ้มดเอาอีกแล้วนะไอ้มดเฮ้ยคุณหนูมดดิมันทุเรศมากเลยมันมากวนตีนบ้านเราอะมดอย่าอะไรเนี่ยอย่ามายุ่งบ้านเขาไปเลยไปไกลๆเลยไปไหนเมื่อกี้ยังไล่อยู่เลยมดบอกไปแล้วครับขอโทษครับไม่ต้องมาขอโทษไม่ให้อภัยหรอกจังหวะนี้ภารกิจต่อไปที่เราจะทำนะครับนั่นคือการสร้างบ้านสร้างเรือนนะครับผมจะยึดที่นี่เป็นที่สร้างบ้านแล้วกันผมว่าตรงนี้มันเป็นจุดโลเคชั่นที่อยู่ในแทบจะกึ่งกลางแมปเลยก็ว่าได้ครับคือเป็นจุดที่อยู่บนหินด้วยครับเราดูก่อนครับบ้านเราสามารถคราฟอะไรได้บ้างครับตอนนี้ที่เป็น building นี่ไงเรามีบันไดแล้วครับทุกคนเราต้องคราฟบันไดด้วยผมจะยึดหินตรงนี้เป็นบ้านแล้วกันครับน่าจะเป็นชัยภูมิที่เหมาะมากๆแต่ก่อนที่เราจะไปสร้างบ้านกันเนี่ยเราต้องสร้างสิ่งที่เรียกว่าพื้นก่อนครับเพราะว่าเราต้องมีพื้นในการไอ้บันเลงมันต้องสร้างพื้นครับเพื่อให้มันสูงขึ้นจากที่เป็นอยู่ครับแล้วค่อยสร้างพื้นต่อประมาณนี้โอเคประมาณนี้แหละไม่ไหวกับปึกแล้วตอนนี้ต่อไปก็วางพื้นเป็น 2x2 นะครับโอเคสร้างมา 2x2 แบบแนวฝั่งนู้นครับ1 2 1แล้วก็2แล้วก็1แล้วก็อีกอันนึงมันใหญ่เกินไปมันจะเหนื่อยเรานะครับโอเคเราได้แปลนบ้านมาเป็นแบบนี้ครับคราวนี้เราจะปูพื้นต่อมานี่เลยครับแล้วก็1 2 1 2แล้วก็1 2แค่นี้ก็น่าจะเหลือแล้วครับเหลือแล้วมันจะเป็นเหมือนแนวออกลอยฟ้านิดๆนะเนี่ยตอนนี้ครับเราต้องมาประกอบเสาหลักของบ้านก่อนตรงนี้ครับแล้วก็นี่วางไว้มืดอีกแล้วทอชไฟมาหมับสวยต่อไปครับแล้วก็จะมาสร้างบ้านเรือนให้มันเต็มที่ครับตอนนี้โอเคเรียบร้อยได้มา1ขั้นแล้วก็2ขั้นโอ้โหน่าจะอีกไกลเลยอ่ะน่าจะอีกแบบไกลลิฟเลยป
จิบหายละเรามีปัญหาใหญ่หลวงมหาศาลแล้วทุกคนตอนเนี้ยแบบปัญหาใหญ่โคตรเลยคือเราไม่มีทางขึ้นบ้านเดี๋ยวนะทุกปัญหาย่อมมีทางออกปึ๊บต่อมาอย่างนี้ขึ้นมาด้านข้างเนี่ยหรอปึ๊บแล้วก็ให้เขาเดินขึ้นมาบนนี้แล้วก็ต่อบันไดนี้ได้ไหมนี่ไงได้อยู่แหละได้เหอะได้แหละได้แล้วล่ะผมว่าได้สถาปนิกต้องมีการออกแบบผิดพลาดนิดหน่อยครับทุกคนอย่าไปคิดมากมับเขาให้โอเคเราจะได้เดินขึ้นบนนี้ไงถูกไม่ผิดของนี้ไม่ผิดถูกแล้วตัดไม้ก่อนโจเรียบร้อยต่อปั๊บนี่ไงเราก็ขึ้นมาบนนี้แล้วก็เราต้องรื้อของทุกอย่างมาไว้บนนี้ด้วยครับอย่าลืมนะทุกคนโอเคทางขึ้นบ้านเรานี่ไงเป็นอย่างนี้โตผมวางแผนไว้แล้วทุกคนไม่ได้พลาดนะเนี่ยเป็นการวางแผนปั๊บสวยครับโอเคเดี๋ยวเราจะปูข้างบนนี้ให้เสร็จก่อนนะครับเริ่มมหกรรมการตัดไม้ฮึบฮึบฮึบโอ้ปึ๊บอุ้ยอุ้ยตกใจแบบอุ้ยเดี๋ยวเมาสะบัดโอ้เดี๋ยวอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหหูดูเลือดโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหเลยโอ้โหแบบโอ้โหเลยโอ้ยขนลุกโอ้เจ็บติดพิษตายเลยนอนแม่งเลยกดนอนแม่งเลยแล้วยังอยู่อีกโหเดี๋ยวคนคนลุกเลยวะนี่อะไรวะเนี่ยกำลังเพลินๆเลยป้าโหโอ้ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเธอเจอกันนะไม่แล้วไม่แล้วเดี๋ยวมันมาไวมากเลยทุกคนเอ้ยอะไรกันเนี่ยครับโอ้ขนลุกเลยอะไรเห็นหรอสิเอาบ่ฮะสิเอาบ่ครับเดี๋ยวโดนเด้อโอ้โหขนลุกเลยกลัวแล้วกูจะกลัวแมงมุมไหมเนี่ยน่ากลัวมากเลยอ่ะเสียงแมงหนังน่ากลัวเลยเฮ้ยผมได้ชุดโอ๊กแล้วอ่ะคือเดี๋ยวเราต้องสร้างทีละอย่างครับเอาบ้านให้เสร็จก่อนอย่างอื่นค่อยว่ากันแมงมุมปล่อยไปก่อนครับเดี๋ยวเวลาเราพร้อมเราน่าจะค่อยนำได้ครับตรงไหนเราขึ้นไปบ่อยเราก็กดสร้างไปเลยผมว่าน่าจะเป็นผลดีเนี่ยมันสร้างไม่ได้ทุกคนมันไม่ยอมให้ผมสร้างบันไดขึ้นไปอ่ะผมงงมากเลยบ้านผมไม่มีบันไดขึ้นเหรอท้องร้องอีกแล้วอ้อนอีกแล้วอ่ะคือแบบผมงงว่าผมสร้างยังไงให้ไม่มีบันไดขึ้นเนี่ยโอเคนั่นมันไปสร้างในนี้ได้ยังไงวะเนี่ยมันเอาหลักเหตุผลไหนไปสร้างขึ้นอย่างนี้ได้วะเนี่ยไปจุ่มหินได้ยังไงวะนะปึ๊บเรียบร้อยนี่ไงเราก็จะมีทางขึ้นบ้านแบบexclusive โอเคมันบอกว่าแมงมุมไม่มีทางมาทำอะไรบ้านเราได้เพราะว่าเราสร้างไว้ดีมากมับโอเคตอนนี้ขาดอีกไม่กี่อันเองจะเสร็จแล้วเฮ้ยนี่ไงภารกิจเราไอ้เจ้าตัวนี้เดี๋ยวต้องฆ่ามันครับจึ๊กแบบเรียบร้อยครับภารกิจเราได้มา60บาทโอ้ยหิวน้ำแล้วอ้อนลงหอน้ำหน่อยครับขอน้ำหน่อยครับไม่มีน้ำให้กินเลยทุกคนชิบโผงแล้วชิบเป่งนะครับทุกคนเราไม่มีน้ำกินเราจะอยู่รอดได้ยังไงไม่เจอเลยเอ๊ะหรือว่าผมมีน้ำในคลังวะมันเป็นเหมือนผลไม้ป่ะนี่ไหมเนี่ยใช่อันนี้ไหมมันคือน้ำหวานใช่ไหมผมลองสิไม่ใช่น้ำหวานมัน
คือต้องกินน้ําอ่ะต้องไปหาน้ำเดี๋ยวผมเอารอรอเนื้อสุกก่อนหรือเราเนี่ยผมจะกินให้ดูนะทุกคนถ้าเรากินน้ําตรงเนี้ยมันทําให้เราแบบท้องเสียครับแต่เราหิวน้ํามากเลยเราต้องกินครับฮึบเฮ้แต่เราจะหิวข้าวครับเฮ้โอ้ยหิวข้าวเลยเห็นไหมแต่เราจําเป็นครับเพราะฉะนั้นผมจะกินกินนี้ตามเฮ้ชดเชยครับชดเชยแต่ของจริงเป็นเรื่องจริงอย่าไปทํานะครับขี้แตกเลยนะผมบอกเลยนะอันนี้ถ้าเราตัดถ้าเราไม่ตัดมันจะเกิดไหมวะตัวเนี้ยเป็นหญ้าเนี่ยเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนแล้วกันครับถ้าเราไม่ตัดมันน่าจะเกิดใหม่ไหมปิ๊บเยี่ยมร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยระนี่เรียบร้อยมาเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวก่อนจะไปทำอะไรต่อผมขอสร้างประตูก่อนเลยโอเคเราใช้ประตูขึ้นทางนี้ครับทางนี้คือประตูบ้านนะครับแบบเปิดประตูบ้านเข้ามาเลยโอเคประมาณนี้ให้มีพื้นที่นิดนึงนะครับบ้านเราเข้าไปข้างในฟึบประมาณนี้ครับแล้วก็ผมจะทำกำแพงเพิ่มนะครับให้มันดูสวยขึ้นนะครับจะได้แบบว่าดูเป็นบ้านมากขึ้นไม่โลนนะครับไม่โลนโอเคเราจะสร้างอันนี้ขึ้นมาแล้วก็อันนี้นะครับเป็นกำแพงขึ้นมาครับปั๊บแล้วก็เอ๊ะแต่เราควรจะไปต่ออีกนิดนึงไหมผมว่ามันแคบไปหน่อยนะแคบไปนิดนึงเพราะฉะนั้นผมว่าเราต้องมีชั้น2ว่ะจริงนี่มึงชั้นแรกยังไม่เสร็จมึงชั้น2แล้วล่ะไอ้ฝนทำบันไดก่อนเลยคราวนี้ทำบันไดก่อนเลยทำเป็นทางเข้า1ทางนะครับแล้วก็บันไดต่อไอ้เดี๋ยวทำพื้นก่อนทำพื้นก่อนนี่เลยแล้วก็ทำบันไดต่อตรงนี้ครับให้มันเป็นทางขึ้นไปอย่างนี้ไงเวลาเราเดินขึ้นมาเป็นชั้น2ใช่ไหมเราก็ขึ้นไปบนนี้ไอเดียดีบอกเลยว่าไอเดียดีมากแต่จะเสร็จไหมล่ะวันนี้โอเคประมาณนี้ครับอันนี้บังบันไดไว้แล้วตรงนี้จะเป็นประตูมับเขาให้นี่เลยนี่จะเป็นประตูเดินเข้าไปฟับแล้วก็จะเป็นอีกห้องนึงครับรับรองว่ามันต้องเป็นบ้านที่แบบอลังการสุดมีระเบียงเป็นสเปซพื้นที่ด้านหน้าครับเอาไว้ตั้งของอย่างอื่นเช่นของไม่จำเป็นพวกแบบอะไรต่างๆที่เราอยากจะตั้งแล้วข้างในเป็นห้องเอาไว้เก็บของลับของห่วงเราเป็นไงโอ้โหแบบไอเดียมันแบบผมว่ามันเป็นบ้านที่สวยที่สุดเท่าที่เคยมีมาในเกมนี้แล้วป่ะแล้วเราจะทำเป็นหลังคาด้วยครับหลังคาสร้างขึ้นมานะครับโอเคก่อนอื่นก่อนได้เลยก่อนจะไปทำหลังคาเราทำอันนี้ให้เสร็จก่อนนะครับฮัลโหลน้องหมวยหมวยครับฮัลโหลได้ยินแล้วค่ะได้ยินยังได้ยินแล้วโอเคมาเรามาช่วยกันสร้างบ้านกันเถอะน้องหมวยมาช่วยแล้วนะครับตอนนี้บ้านผมก็จะได้เสร็จไวขึ้นนะตอนนี้เรามาตุนอุปกรณ์ไว้ก่อนครับก่อนที่จะประกอบแต่ก่อนอื่นเลยนะผมว่าตัวผมมันเฮ้ยทำไมมันมีของมาตกตรงนี้เต็มเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวมดมันมาขโมยของผมหรอผมอยากได้ชุดใหม่ว่ะทุกคนคือชุดที่ผมใส่อยู่อ่ะมันช่วยในการไม่ค่อยให้หิวครับแต่ว่าชุดมดอ่ะมันช่วยให้ตัวเราอ่ะแบกของได้เยอะขึ้นครับผมว่าผมต้องใช้ชุดมดว่ะในการแบกของเพราะฉะนั้นผมเอาอุปกรณ์ของน้องมดขึ้นมาก่อนครับมาผมขาดอะไรเดี๋ยวผมค่อยไปล่ามดฆ่ามดก่อนครับชุดมดได้หนึ่งอย่างนะครับโอเคได้มา1อันประกอบตัวใส่หัวไปก่อนอันนี้ต้องใช้แล้วก็เอานี่มาใส่แทนนะครับเอาแค่นี้ก่อนกันครับค่อยๆไปแล้วกันเดี๋ยวเจอมดค่อยไล่ค่ะนั่นไงพูดปั๊บเจอปุ๊บมานี่เลยมดโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะคอมมอนอะไรเล่า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 อะไรไปไหนไปไหนเอามาให้ดีๆเจ้ามดหยุดเรียบร้อยอุ้ยนี่มันดินเหนียวขอโอ้โหได้ดินเหนียวมาครับเครใช่ไหมเครใช่ดินเหนียวไหมเฮ้ยเดี๋ยวทำไมดุร้ายล่ะทำไมดุอะ
ไรเราอะ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 ไรเราต้องให้อุทานเป็นภาษาสวีเดนเซอร์นี่ไงเรียบร้อยอาจจะได้ของใหม่มาก็ได้ครับกลับไปวิจัยดินเหนียวก่อนฮึบวิจัยดินเหนียวหน่อยครับหนุ่ม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 เรียบร้อยดัมมี่เว็บพอนใหม่อะไรวะแล้วแต่เราก็ต้องมีน้ำกินด้วยนะเนี่ยเราไม่มีน้ำกินครับมันมีวิธีคราฟน้ำด้วยนะทุกคนเราต้องคราฟน้ำเอาไว้กินแต่ว่าน้ำเนี่ยสำคัญมากครับเป็นสิ่งที่เราต้องมีแต่สิ่งสำคัญกว่าน้ำก็คือเราต้องไปฆ่าแมงมุมครับเพื่อเอาน้ำเพื่อเอาใยมันมาทำเป็นน้ำนั่นแหละคือสิ่งที่ยากมากๆเย้บ้านเราข้างในเสร็จแล้วอีกนิดเดียวแต่ว่าข้างในยังมีเขาเรียกว่าแมลงเข้ามาได้อยู่เลยครับผมว่าเราต้องทำเรียกว่าหลังคาก่อนโอเคโอ้ยเจ้าโอ้ยไอ้แมงวียากสุดคือการออกแบบนี่แหละทุกคนทำยังไงให้มันแบบสวยวะโอเคนะผมว่าโอเคอยู่นะหรือยังไงอยู่วะหรือว่าเฮ้ยผมรู้เลยงั้นมันแปะตรงนี้ได้ใช่ไหมจะเป็นที่แบบเพอร์เฟกต์สวยปอดีครับ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 สวยบักคักแต่ตรงนี้มันก็มีรูเข้าอยู่ดีเนี่ยมันกันอะไรได้บ้างไหมเนี่ยทำไมสภาพมันดูเหมือนจะกันอะไรไม่ได้เลยวะทำไมผมรู้สึกมันกันอะไรไม่ได้เลยวะไม่เหมือนผมทำบ้านที่มันกันอะไรไม่ได้รูปหลังคานี่เลยนี่เลยมันต้องแบบนี้ฮึบแล้วก็แบบแล้วไอ้แบบโอ้ตรงนี้เป็นอันนี้นะครับปิดได้ไหมมันน้ำหายสวยแบบเอ้ยแบบใช่ไหมมันจริงๆมันเป็นโครงสร้างแบบนี้ใช่ไหมสวยอ่ะทุกคนดูดิมันคืออัจฉริยะว่ะบอกเลยมันคือความอัจฉริยะของผมแท้ๆทุกคนดูคนดูแบบเป็นไงการแบบสถาปนิกเป็นไงคือแบบเป็นไงโอ้โหแค่เห็นก็สวยแล้วอะไรจะสวยเบอร์นี้วะไม่ไหวแล้วความสวยนี้มันสวยเกินไปแล้ววะน้องเปล่าต้นไม้มาใส่บ้านพี่ทำไมเนี่ยโอ้ยผมจะสร้างความสมจริงโดยการต่อเจ้านี่เพื่อขึ้นไปให้มันแบบรับน้ำหนักให้มันดูมีความแบบสมจริงไม่เวอร์เกินไปทุกคนที่เข้ามาดูจะรู้สึกแบบอ๋อบ้านนี้มันสมจริงอยู่นะอะไรเงี้ยโอเคเห็นไหมดูความสมจริงนั่นสิครับโอ้โหผมบอกเลยว่ามันสมจริงสุดๆไปเลยเป็นไงทุกคนดูเสียก่อนเถอะโอ้โหความสมจริงของบ้านผมนั้นโอเคครับต่อไปแผนการขั้นที่2เราจะต่อชั้น2กันนะครับหลังจากที่เราปลูกบ้านสร้างเรือนกันเสร็จแล้วเราจะต่อชั้น2กันครับโหดูบ้านแล้วดิน่ารักมากเลยเป็นกระต๊อบเนี่ยเป็นกระต๊อบน่ารักมากเลยอ่ะผมชอบจังวะจริงผมเกณฑ์ของย้ายเข้ามาข้างในกันดีกว่าเอาไฟนี่มาด้วยเลยหรือทิ้งหมดเดี๋ยวพี่จะเอาไฟไปสุ่มในบ้านเนี่ยนะใช่ทุกคนที่เข้ามาดูจะรู้สึกแบบอ๋อบ้านนี้มันสมจริงอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมโดเป็นแสงสว่างให้กับพวกเราแล้วก็ผมต้องสร้างกล่องเก็บของด้วยครับผมจะเอากล่องเก็บของมาวางไว้ตรงนี้นะครับให้ดูเป็นระเบียบมากขึ้น1กล่อง2กล่องโอเคยังขาดโอ๊ก4อันโอ้โหโอ๊กมีโอ๊กผมไม่ได้เก็บโอ๊กนี่มีพอดีได้2อันมาแล้วใบบัวมาประกอบหน่อยเร็ว
ต้องการใบบัวครับแล้วก็ผมจะเอาโต๊ะครับข้างนอกมาหรือมาปั๊บปั๊บปั๊บเก็บแซ่บมาเก็บแซ่บมาแล้วก็เอาโต๊ะครับมาตั้งตรงด้านนี้นะครับให้มันดูเป็นระบบระเบียบโต๊ะครับนี่เลยนี่เวลาเราครับเราจะได้แบบเฮ้ยคนละด้านกันเวลาเราครับเราจะได้แบบหยิบง่ายๆไงหยิบจับไงพูดถึงความตามหลักความเป็นจริงแบบถ้าเกิดเราจะคราฟเราจะแบบหยิบง่ายๆแต่จะติดหรือเปล่าตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ดีกว่าหันซ้ายแล้วก็คราฟนี่เดี๋ยวไปปิ้งย่างกินโอเคขาดใบ2อันใบไม้2อันแล้วก็เอาเลิร์นทูออกไอ้มาร์คนี่ไม่ต้องลื้อก็ได้มั้งเก็บไว้นี่ก็ได้ครับไม่เป็นไรเลิร์นออกโอ้ยโอ้ยโอ้ยของหกหมดเลยอุ้ยลืมโอ้ตายแล้วของทิ้งหมดเลยไม่โอ้ของกระจายหมดเลยโอเคไม่พอขาดอะไรวะน่ะขาดต้นอ่อนใส่ไปแล้วต้นอ่อนใบบัวอยู่ในหินโอเคมานอนก่อนมาแล้วเช้าแล้วเฮ้ยออกมันมีคือวอลมันมีไอ้นี่อยู่หมวยมันมีเลือดอยู่หมวยเคยไปทำมันพังครั้งนึงอ่ะแล้วมันก็อ่อนเลยเห็นปะคือตอนนั้นหมวยจะไม่หมวยปลาไอ้นี่ใส่มันอ่ะน้องปลาต้นไม้มาใส่บ้านพี่ทำไมเนี่ยมันสึกหรอเลยตรงนี้จะเป็นห้องที่เอาไว้เก็บเรียกว่าเสบียงของเราเช่นพวกเห็ดเราจะได้มีเวลาเราหิวเราจะไม่ต้องไปกระวนกระวายตามหาไงโอเคอย่างนี้แล้วก็อันนี้เป็นตั้งไว้ตรงนี้ชิดๆหน่อยอ่ะประมาณนี้เอาแค่2ห้องพอถ้าทำหลังคาตรงนี้มันต้องหลังคาสูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะเนี่ยไม่งั้นมันปิดไม่ได้แต่เราก็ต้องทำหลังคาอยู่ดีเพราะฉะนั้นพี่จะโยนงานให้หมวยทำหมวยได้ไม่มีเวลาว่างไปทำอะไรโอเคอ่ะประมาณนี้แล้วก็เราอาจจะสามารถทำชั้น2ต่อมาได้นะเนี่ยทุกคนเฮ้ยได้อยู่นะเนี่ยเดี๋ยวนะโอเคผมว่าได้ป่ะผมว่าได้รู้สึกเลยว่าได้จริงมันคือบ้านแบบ advance ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้บ้านผมเริ่มแบบราคาหลายล้านขึ้นเรื่อยๆครับมันสามารถทำให้บันไดมันย่อลงมาแบบย่อลงมาได้ไหมแบบว่าคือเราต้องแบบเนียนๆเอาอะได้ไหมแบบบันไดแบบสถาปนิกได้ได้เหรอได้เฉยเลย ดูก็รู้ว่าแจ่มไปรับภารกิจก่อนดีกว่า Let's goเดี๋ยวจะไม่มีอะไรคืบหน้าซะเปล่าตอนที่ส่งงานให้น้องหมวยโอ้ดูดิสุดยอดเอาละครับเดี๋ยวเราต้องเก็บของไปด้วยเนี่ยของเราไม่ค่อยมีครับพวกโอ๊กอะเพราะเราต้องใช้โอ๊กเยอะครับถ้าเราจะเอาถ้าเราต้องไปฆ่าแมงมุมมันต้องมีโอ๊กครับเพราะโอ๊กมันเป็นผลไม้ที่แข็งครับการที่เราเอาไปใส่สู้กับแมงมุมได้เป็นเรื่องที่แบบดีมากดีโคตรแตกยากจังโว้ยมวยโลนี่พี่เองนี่พี่เองฮัลโหลนี่พี่ฝนของน้องไงฮัลโหลจำไม่ได้แล้วหรอยังไม่ได้หวานเดี๋ยวขึ้นไปบัวติดบั๊กเหรอติดบั๊กปะน่ะติดบั๊กปะเนี่ยติดบั๊กเหรอเกิดโอกาสตอนเขาติดบั๊กนั่นเราติดบั๊กเหรออ้าวติดบั๊กเอ้าติดบั๊กเหรอเดี๋ยวอุ้ยไม่บั๊กโอ้โหครึ่งหลอดเจาะเดียวครึ่งโอ้ยโอ้โหWhat? Someone help me!
เกมน่ารักจังตัวมันก็ตั้งใหญ่มันเข้ามาอย่างไรวะไอ้บ้ากลับมาแล้วหวังว่ามันคงไม่อยู่ที่เดิมนะมันคงไม่อยู่ที่เดิมหรอกมันฆ่าแล้วมันน่าจะไปสปอนที่อื่นแล้วแหละมันย้ายที่ไปดักเดี๋ยวข้างหน้าไอ้มดไอ้ขี้ขโมยไอ้มดขี้ขโมยมายุ่งอะไรกับของเขาอย่าโอ้มันมาขโมยเนื้อเราไอ้มดนิสัยไม่ดีอุ้ยอุ้ยเสียงอะไรวะอุ้ยตกใจเอาอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยไอ้พาร์ทแรกอุตส่าห์ไม่ฆ่าแต่พาร์ทแรกโอ้อะไรครับโอ้อุตส่าห์ไม่ฆ่าแล้วเนาะเอ้ยห้องนี้มีของแจกยังไม่เก็บมาแล้วครับมาแล้วผมพวกหุ่นยนต์แย่เอาของมาส่งครับแล้วรับภารกิจใหม่ครับโอเคมีภารกิจใหม่ครับมีอะไรที่เราซื้อได้บ้างมีอยู่500เองตังค์ไม่พอไว้มาซื้อนะครับไปแล้วมีอะไรวิจัยไหมไม่มีอะไรวิจัยใหม่เลยตอนนี้เหมือนมีภารกิจใหม่มาให้เราอีก3ภารกิจนะหลังจากที่เราไปรับมานะเป็นการไปเปิดแผนที่ใหม่แล้วก็ฆ่าปลวกแดง7ตัวนะครับแล้วก็ไปเปิดแผนที่ใหม่อีกที่นึงนะครับเป็นแอนฮิลผมก็ไม่รู้ว่าคือที่ไหนนะครับผมยังไงเดี๋ยวเราต้องไปทำภารกิจ3ภารกิจนี้กันอยู่แล้วนะครับเพื่อเอาเงินรางวัลไปเปิดของคัพใหม่นะครับผมแต่ว่าอาจจะต้องเป็น EP หน้านะครับเพราะว่าเราต้องไปสำรวจเยอะมันไม่มีบอกในแผนที่นะครับผม EP นี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะมาสร้างบ้านนะครับรอเวลากันเดี๋ยวอีพีหน้าเราไปเปิดแผนที่กันแล้วก็ไปทำภารกิจกันให้ครบนะครับแล้วไปสร้างบ้านกันต่อให้เสร็จมาดูกันว่าจะเสร็จโอ้ยเดี๋ยวเลยขอโทษตัวใหญ่มากเลยว่ะทุกคนเอ้ยงั้นสำหรับคลิปนี้ก็ต้องมีเท่านี้นะครับผมสำหรับเกม Grounded นั่นเองนะครับผมฝากติดตามกันต่อไปด้วยนะครับผมในช่อง LFF นี่แหละนะครับผมพยายามจะลงเกมนี้กับเกมที่ผมเล่นอยู่ก็คือเกม PUBG นะครับสลับกันไปเช่นวันนี้ลง Grounded พรุ่งนี้ PUBG วันนี้ลง Grounded พรุ่งนี้ลง PUBG นะครับผมพยายามจะตัดต่อให้ทันนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามกันต่อไปด้วยนะครับเพราะว่าผมสตรีมด้วยนะไลฟ์สตรีมสดที่ Facebook Fanpage ด้วยนะครับ LFF Live for Fun นะครับผมเวลา 20:00 ตรงเป็นเกม PUBG นะครับส่วน Grounded ถ้าเกิดอยากมาดูก็จะสตรีมให้ได้ประมาณเที่ยงบ่าย2ถ้าเกิดว่ามีเวลานะครับผมยังไงก็ฝากทุกคนมาติดตามกันด้วยนะครับทั้งใน YouTube แล้วก็ Facebook เลยนะครับผมชอบดูสดไปดูที่ Facebook นะครับผมแต่ถ้าเกิดชอบคลิปตัดต่อแบบนี้ก็มาดูที่ YouTube ได้นะครับผมถ้าเกิดว่าผมผิดพลาดประการใดชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์เพิ่มเติมได้ที่ใต้คลิปนี้เลยผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับฝากด้วยแล้วกันนะมีเทคนิคแนะนำอะไรยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้บายบายซิกเกอร์ thank you for watching ทุกท่านเลยนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าโชคดีครับ